ย่างเป็นทางการนะครับเราแค่รับทราบว่ามีการประชุมอย่างต่อเนื่องในเรื่องนี้และผมคิดว่าการตัดสินใจทั้งหมดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ส่วนตัวของผมเองจะต้องฟังทางพรรคก่อนเพราะตอนนี้ผมยังเป็นสมาชิกของพรรคก้าวไกลอยู่เพราะนั้นเมื่อกรรมการบริหารชุดใหม่เป็นอย่างไรนะครับมีมติอย่างไรก็คงจะมีการพูดคุยกันวันนี้ความเคลื่อนไหวของนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่1จากพรรคก้าวไกลก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าตกลงเนี่ยคือตอนนี้หมออ๋องเนี่ยจะออกจากดาราออกจากการเป็นรองประธานสภาคนที่1มั้ยเพราะว่าตอนนี้ทางก้าวไกลเมื่อวานน่ะคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคคนใหม่ก็ให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่าทางพรรคเนี่ยจะต้องเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาเรียกว่าอย่างถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแต่มันตอนนี้มันเป็นไม่ได้เพราะมันติดที่หมออ๋องเนี่ยนายปฏิพัฒน์เนี่ยเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งอยู่เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้แบบนี้วันนี้ที่หมออ๋องให้สัมภาษณ์หมออ๋องก็บอกว่าขณะนี้นี่พรรคก้าวไกลยังไม่ได้นัดหมายที่จะมาคุยกับตนเพื่อพูดคุยเรื่องนี้อย่างเป็นทางการเพราะเมื่อวานพรรคก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์บอกว่าเรื่องนี้ต้องคุยหมออ๋องนะแต่หมออ๋องก็บอกว่าเอายังไม่ได้นัดมานะแต่เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่ตัวผมเองนะมันเป็นการตัดสินใจด้วยเสียงสะท้อนจากประชาชนพูดง่ายๆก็ต้องถามพรรคอ้าวหมออ๋องโยนกลับไปที่กรรมการพรรคอีกหมออ๋องก็โยนกลับไปที่กรรมการบริหารพรรคว่าจะเอายังไงกับตำแหน่งนี้ฟังหมออ๋องอธิบายฮะยังไม่มีการนัดอย่างเป็นทางการนะครับเราแค่รับทราบว่ามีการประชุมอย่างต่อเนื่องในเรื่องนี้และผมคิดว่าการตัดสินใจทั้งหมดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ส่วนตัวของผมเองจะต้องฟังทางพรรคก่อนเพราะตอนนี้ผมยังเป็นสมาชิกของพรรคก้าวไกลอยู่เพราะนั้นเมื่อกรรมการบริหารชุดใหม่เป็นอย่างไรนะครับมีมติอย่างไรก็คงจะมีการพูดคุยกันพอถามว่าทางส.ส.พรรคเนี่ยมีมติที่จะรับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาแล้วมันจะกระทบกับตัวเองไหมที่จะต้องตัดสินใจเนี่ยนายปฏิพัฒน์ว่ายังไงฮะก็แน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้ตัดสินใจทุกอย่างตามอำเภอใจเนาะทุกอย่างตัดสินใจตามมติของพรรคแล้วก็ข้อจำกัดในรัฐธรรมนูญเพราะนั้นเราก็คงต้องหารือกันว่าทิศทางไหนดีที่สุดกับประเทศไม่ใช่ดีที่สุดกับแค่ตัวของผมเองผมบอกว่าการตัดสินใจเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของตัวผมเองแต่เป็นการตัดสินใจด้วยการที่เราสะท้อนเสียงของประชาชนให้ได้มากที่สุดแล้วก็มีผลประโยชน์กับประเทศให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นในมุมที่แบบหล่อๆหน่อยถามเจาะลงไปตรงประเด็นมีข้อมูลว่าพรรคก้าวไกลมีทั้งข้อมูลและทั้งข่าวว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยจะเก็บไว้ทั้ง2ตำแหน่งอยากเก็บเธอไว้ทั้ง2คนมา1เพลงแล้วนะแล้วจะขับนายปฏิพัฒน์เนี่ยไปอยู่อีกพรรคนึงก็เรียกว่าฝากเลี้ยงมาอีกเพลงนึงแล้วนะได้2เพลงแล้วนะถามแบบเนี้ยหมออ๋องว่ายังไงฟังดูฮะผมขอฟังจากปากของทางหัวหน้าพรรคคนใหม่ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เรารับข้อมูลจากsecond source second hand นะเดี๋ยวเราคุยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วผมคิดว่าการตัดใจทั้งหมดอะครับมันไม่ใช่เป็นการตัดสินใจด้วยความกดดันไม่ได้เป็นการตัดสินใจด้วยความไร้ทางเลือกนะแต่เป็นการตัดสินใจบนเบสว่าเราจะขับเคลื่อนนโยบายต่างๆที่เราสัญญากับประชาชนไว้ได้อย่างไรนะครับก็เดี๋ยวคุยกันเร็วๆนี้แหละครับก็คำตอบเนี่ยดูเหมือนจะยังไม่ค่อยได้อะไรชัดเจนเขาเรียกนะชัดเหมือนไม่ชัดไหมชัดเหมือนไม่ชัดก็คงต้องรอแหละหมออ๋องก็โยนกลับไปที่กรรมการบริหารพรรคว่าจะเอายังไงคือถ้าอยากเก็บไว้ทั้งสองตำแหน่งเนี่ยที่แน่ๆเนี่ยหมออ๋องจะอยู่พรรคก้าวไกลต่อไปไม่ได้แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยขับหมออ๋องออกข่าวก่อนหน้านี้บอกว่าจะไปอยู่พรรคเป็นธรรมใช่ไหมฮะคำถามคือแล้วหมออ๋องเนี่ยถ้าถูกขับเนี่ยผิดอะไรใช่มันจะมีปมเรื่องของจริยธรรมสมมติว่าถูกขับออกไปอยู่พักเป็นธรรมการที่ยังคงนั่งตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งจะสง่างามหรือเปล่านี่ไงหรือจะเลือกเกมนี้ตกลงจะเล่นเกมฝากเลี้ยงฝากให้เธอได้ดูอย่าร้องเกิน7 วินะไม่เกินแล้วเนี่ยร้องได้แค่นี้ หรือจะเล่นเกมฝากเลี้ยงอย่างที่เป็นข่าวหรือสุดท้ายแล้วอ่ะทุบโต๊ะออกคือออกเพราะก้าวไกลจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาอย่างสง่าผ่าเผยและเต็มภาคภูมิรอดูแหละก็หมออ๋องบอกว่าแล้วแต่กรรมการบริหารพรรคเมื่อวานกรรมการบริหารพรรคหัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์บอกว่าก็ต้องไปคุยกับหมออ๋องเอาจริงๆวันนี้ถ้าเราเป็นหมออ๋องอ่ะเราตัดสินใจได้เลยเพราะมันอยู่ที่เราหรือตัดสินใจเองไม่ได้มันอยู่ที่เราจริงๆว่าเราจะอยู่เป็นผู้นำฝ่ายค้านหรือยังครองเก้าอี้รองประธานสภาคนที่หนึ่งต่อผมตัดสินใจเองไม่ได้ไงรอดูหมออ๋องเพราะตอนนี้เรื่องของสภาเนี่ยประธานวนรบอกว่ายังไงก็ต้องมีผู้นำฝ่ายค้านไม่อย่างนั้นกฎหมายสำคัญมันไปต่อไม่ได้การแก้ไขรัฐธรรมนูญไปต่อไม่ได้เพราะต้องใช้เสียงฝ่ายค้านถึง 20% ด้วยกันนะคะ